ฮัลโหลมาสวัสดีท่านผู้ชมก่อนมาสวัสดีท่านผู้ชมก่อนครับอันนี้เป็นต้นดอกไม้วันแม่ค่ะร้านอาหารเพิ่นหายมาพาแม่เพิ่นไปกินข้าวมื้อนั้นมื้อวันแม่ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมมื้อนี้จะข้าวสวนค่ะได้เวลาปลูกเรดิตแล้วนะคะนี่หัวเขาเป็นหัวออกมาแล้วค่ะนี่เขาเป็นหัวออกมาแล้วเรดิตต้องมาแยกเรดิตออกไปปลูกค่ะเขาเริ่มมีหัวไม่อยากออกไม้เห็นแล้วผักสลัดงามก็กินบ่ทันค่ะมื้อเช้าอันเพื่อนบ้านเพิ่นมาเพิ่นก็บอกให้เพิ่นเก็บไปกินเนาะเพิ่นก็เก็บไปหน่อยเดียวเพิ่นว่าอยู่บ้านเพิ่นก็มีสลัดก็ปลูกบ่หลายต้นเด้ค่ะหา6ต้นเนาะบัดพ่อเพิ่นได้งามแล้วมันคือกินบ่ทันเนาะค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวลงมือปลูกผักก่อนแอนเฮียก็บ่ฮู้ว่าสิเป็นจังได๋เด้อค่ะพี่น้องบ่เคยปลูกก็คิดซะว่าเป็นผักกาดกระแปเอาคือผักกาดนี่แหละค่ะเอาไม่เอาหนูจะไปทําอะไรของแม่จ๋านี่ฮะจังซี่ล่ะพี่น้องเอ้ยพาเข้าสวนก็ทําลายสิมันลื้อปลูกสลับกับต้นกุหลาบค่ะบ่รู้ว่าสิไปปลูกหม่องใดได้เพราะว่าก็มีพริกมีหยังหลายที่ว่าต้องรอปลูกอีกข้างหน้าบ่รู้ว่ามันคือผักปังบ่คล้ายๆผักปังบ้านเฮาบ่เดี๋ยวจะลองปลูกเบิ่งค่ะแล้วก็อันนี้ต้นมะเขือ
อันนี้โคราบิดนะคะนี่งามงามขึ้นหัวละบ่ดุนก็สิได้ตำแล้วค่ะแกงสมเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปปลูกผักเหรอคะหือวันนี้หนูจะพาท่านผู้ชมไปปลูกผักเหรอคะหือหรือจะเป็นช่างซ่อมรถหือ